สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะพบกับดิฉันอริสราอัศวพงศ์สิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเราจะมากันที่ประเด็นแรกนะคะโดยคุณดนุพรปุณกันท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกของพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วก็เป็นทีมโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการแถลงข่าวที่พรรคเพื่อไทยถึงกรณีอาการป่วยของคุณทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ต้องมีการใส่เฝือกอ่อนที่คอนะคะแล้วก็มีที่แขนขวาด้วยค่ะว่าตอนนี้ทุกคนในพรรคก็มีความเป็นห่วงคุณทักษิณนะคะและตนเองก็ได้มีการถามไถ่ถึงอาการป่วยผ่านคุณแพทองธารชินวัตรหรือว่าคุณอุ๊งอิ๊งในฐานะที่เป็นลูกสาวนะคะจึงได้ทราบว่าก่อนหน้าที่คุณทักษิณจะกลับเข้ามาในประเทศไทยนั้นเคยติดเชื้อโควิด-19มาแล้วถึง3รอบค่ะโดยรอบแรกก็เป็นรอบที่หนักที่สุดนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่อู่ฮั่นกำลังระบาดเลยค่ะแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยอยู่หลายเดือนนะคะถึงขนาดที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เข้าห้อง ICU ด้วยณขณะนั้นฉะนั้นตอนนี้ปอดของคุณทักษิณก็เลยไม่กลับมาแข็งแรง 100% เหมือนกับคนทั่วไปนะคะหลังจากนั้นคุณทักษิณก็ได้มีการติดโควิดเพิ่มอีก2รอบค่ะอีกทั้งยังมีอาการลองโควิดตามมาเยอะมากเนื่องจากคุณทักษิณเป็นผู้ป่วยที่มีอายุเกินกว่า70ปีขึ้นไปนะคะฉะนั้นอาการป่วยโควิดก็เลยเป็นอาการหนึ่งที่รุมเร้าท่านมาโดยตลอดค่ะคุณอนุพรได้กล่าวอีกด้วยนะคะว่าที่ปรากฏภาพคุณทักษิณมีการใส่เฝือกที่คอนั้นจากการมีการถามคุณอุ๊งอิ๊งนะคะก็ได้ข้อมูลว่าคุณทักษิณเป็นโรคกระดูกคอเสื่อมค่ะซึ่งผลจากการตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจคุณหมอก็แนะนำให้คุณทักษิณเข้ารับการผ่าตัดนะคะแต่คุณทักษิณเนี่ยมีการขอออกมาจากโรงพยาบาลก่อนแล้วจึงจะกลับเข้าไปรักษาเนื่องจากตอนนี้ก็ยังมีหลายโรคที่รุมเร้าอยู่นะคะส่วนกรณีที่จะใส่เฝือกอ่อนนะคะตอนนี้เนี่ยมีการใส่เฝือกอ่อนที่แขนข้างขวาด้วยเช่นกันก็ได้ข้อมูลว่าเป็นเรื่องของเส้นเอ็นนะคะที่เปื่อยยุ่ยซึ่งก็ต้องทำกายภาพหลังจากนี้ไม่ต่ำกว่า1ปีค่ะจึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยโรคนี้ก็เป็นโรคที่พบได้มากนะคะในผู้สูงอายุและสาเหตุที่หายช้าก็เนื่องจากตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาคุณทักษิณก็อยู่ภายใต้การดูแลของกรมราชทัณฑ์ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็แทบจะไม่ได้มีการออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อก็เสื่อมไปด้วยตามวัยนะคะแต่ในขณะที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจก็ได้รับการผ่าตัดค่ะเพื่อที่จะทำให้เส้นเอ็นนะคะเข้าสู่สภาวะปกติแต่ว่าด้วยวัยของคุณทักษิณจึงจำเป็นที่จะต้องมีการใส่เฝือกอ่อนที่แขนเอาไว้ด้วยนั่นเองค่ะคุณอนุพรได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าขณะนี้คุณทักษิณก็พยายามรักษาตัวให้กลับมาแข็งแรงอย่างเต็มที่และก็ยังต้องพบแพทย์อยู่ตลอดค่ะเพื่อให้อาการเหล่านี้ได้ทุเลาลงแล้วก็หวังว่าอาการจะกลับมาเป็นปกติให้ได้เร็วที่สุดนะคะเราไปฟังการแถลงข่าวโดยคุณอนุพรปุณกันท์พร้อมกันค่ะเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันแล้วก็ถกกันเป็นวงกว้างนะครับเป็นเรื่องของอาการเจ็บป่วยของอดีตนายกทักษิณชินวัตรครับทางพรรคขอเรียนว่าทุกคนในพรรคเป็นห่วงท่านอดีตนายกนะครับแล้วตัวผมเองได้มีการถามถึงอาการเจ็บป่วยกับท่านหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นลูกสาวครับว่าขณะนี้อาการของท่านเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับแน่นอนครับคนที่รักท่านก็เป็นห่วงครับเห็นท่านออกมาในอาการที่ต้องใส่ที่ดามคอด้วยนะครับคล้องแขนด้วยก็เลยอยากทราบว่าอาการของท่านเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับจากที่ผมได้พูดคุยกับท่านหัวหน้าพรรคนะครับต้องก่อนที่ท่านจะกลับเข้ามาในประเทศไทยครับแต่ท่านยังไม่ทราบครับท่านนายกทักษิณนั้นป่วยเป็นโควิด3รอบครับรอบแรกเป็นรอบที่หนักที่สุดก็คือเป็นช่วงที่อู่ฮั่นกำลังระบาดท่านมีอาการเจ็บป่วยอยู่เป็นเดือนนะครับแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเรียกว่าหนักถึงเข้าห้อง ICU นะครับเพราะฉะนั้นปอดท่านไม่ 100% เหมือนบุคคลทั่วไปหลังจากนั้นครับท่านได้ป่วยโควิดอีก2รอบนะครับซึ่งลองโควิดของท่านนั้นจะมีอาการเยอะมากเนื่องจากท่านเป็นผู้ป่วยที่มีอายุ70กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาการลองโควิดนั้นเป็นอาการหนึ่งที่ลุมเร้าโรคของท่านอดีตนายกมาตลอดนะครับจากที่มีภาพที่ท่านดามคอครับผมได้คุยกับท่านหัวหน้าพรรคครับ
ท่านนายกเองได้เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมครับซึ่งผลจากการทำตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจครับทางทำเขาเรียกว่า MRI นะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจแนะนำให้ท่านนั้นเข้ารับการผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นไปตามวัยนะครับแต่ท่านนายกทักษิณนั้นขอให้ออกมาก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปทำเนื่องจากว่าท่านมีหลายโรคที่รุมเร้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นว่าท่านใส่ที่ดามคอออกมาเนื่องจากว่าท่านมีโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับส่วนการที่ท่านคล้องแขนออกมานะครับผมได้สอบถามท่านหัวหน้าพรรคครับท่านอดีตนายกเป็นเรียกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยครับนะครับซึ่งต้องได้รับการทำกายภาพหลังจากนี้ไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งถึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นสำหรับผู้สูงอายุหลายๆท่านนะครับและแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านหายช้าเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา6เดือนครับที่ท่านอยู่ที่ภายใต้การดูแลของกรมราชทัณฑ์ที่โรงพยาบาลตำรวจท่านเองนั้นแทบไม่ได้มีการออกกำลังกายเลยครับทำให้กล้ามเนื้อต่างๆก็จะร่วงโรยไปตามวัยเร็วกว่าคนที่สามารถออกกำลังกายได้และท่านตอนที่ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับท่านได้มีการผ่าตัดนะครับ เพื่อที่จะทำให้เส้นเอ็นของท่านนั้นเข้าสู่สภาวะปกติแต่แน่นอนครับด้วยวัยของท่านท่านเลยจำเป็นที่จะต้องคล้องแขนออกมาเนื่องจากว่าท่านมีเส้นเอ็นที่เปื่อยยุ่ยตามวัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับเรื่องนี้ไปถึงหลายท่านที่เป็นห่วงอาการของอดีตนายกนะครับว่าท่านก็พยายามรักษาตัวให้กลับมาแข็งแรงอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังต้องพบแพทย์อยู่ตลอดนะครับเพื่อให้อาการเหล่านี้ได้ทุเลาลงนะครับแล้วก็หวังว่าอาการของท่านนั้นจะกลับมาเป็นปกติให้ได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งผมทราบดีครับมีคนทั้งชอบคนที่จับผิดเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องท่านเคยเป็นนักการเมืองเป็นอดีตนายกก็จะมีคนพูดในทั้งแง่บวกและแง่ลบนะครับแต่ผมเรียนว่าวันนี้ผมขอสื่อสารไปยังคนที่เป็นคนที่รักและเป็นห่วงท่านนะครับแล้วก็เป็นห่วงครอบครัวของท่านว่าท่านมีอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็อาการท่านหนักจริงนะครับก็พยายามจะรักษาตัวให้แข็งแรงที่สุดและกลับมาเพื่อที่จะใช้ความรู้ความสามารถของท่านนะครับที่จะเป็นคอยแนะนำนักการเมืองรุ่นต่อไปในการที่ทำงานให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับก็ขออนุญาตแถลงข่าวอาการป่วยของท่านประมาณแค่นี้ก่อนนะครับส่วนถ้ามีความคืบหน้าประการใดเดี๋ยวผมจะรับอาสาไปถามท่านหัวหน้าพรรคมาให้นะครับว่าจะขออนุญาตเอานำและนั่นนะคะก็คือการแถลงข่าวค่ะโดยคุณดนุพรปุณกันนะคะโฆษกจากพรรคเพื่อไทยนั่นเองค่ะเรามาดูทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงการวิพากษ์วิจารณ์นะคะการพักโทษคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าป่วยจริงหรือไม่ที่มีคนวิจารณ์นะคะโดยท่านตอบค่ะว่าเห็นคนวิพากษ์วิจารณ์กันส่วนหนึ่งอาจไม่รู้ข้อกำหนดหรือระเบียบพูดไปโดยไม่มีข้อเท็จจริงหรือว่าหลักเกณฑ์ทางราชการพูดไปตามความรู้สึกแต่หากไปดูหลักเกณฑ์การพักโทษจะไม่สงสัยอะไรและจากที่ตนได้ดูหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับเรื่องอาการป่วยก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของคณะแพทย์ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ประเมินและการดำเนินการพักโทษแบบนี้จะใช้กับนักโทษทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งค่ะอีกทั้งเรื่องของอาการป่วยนั้นจะดูความคิดเห็นความรู้สึกของคนไปบอกก็ไม่ได้ต้องดูความเห็นจากแพทย์ที่มีการวินิจฉัยเอาตาเราไปมองไม่ได้แม้แต่แพทย์ที่ตรวจก็ยังต้องเอ็กซเรย์หรือว่ามีการทดสอบหลายอย่างเอาความรู้สึกไปจับก็จะวิพากษ์วิจารณ์กันไม่รู้จักจบค่ะผู้สื่อข่าวเลยถามนะคะว่าในอดีตนะคะในฐานะที่ท่านก็เป็นอดีตขออภัยค่ะเป็นรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มีความเป็นห่วงข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่เป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีการถูกร้องเรียนเรื่องของกระบวนการการพิจารณาพักโทษหรือไม่นะคะคุณสมศักดิ์ก็กล่าวค่ะว่าในเรื่องที่มีการร้องเรียนนะคะหากตอบไปตามข้อเท็จจริง
ก็ทำการบ้านขยันถูกต้องตามกฎหมายก็จะไม่มีปัญหาค่ะแต่หากไม่ทำการบ้านให้ละเอียดแล้วตอบตามความรู้สึกมันก็จะยุ่งขอให้ดูให้ครบถ้วนกระบวนความถ้ารู้รายละเอียดทั้งหมดก็จะไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ารัฐมนตรีหลายคนเนี่ยก็อยากจะไปเยี่ยมคุณทักษิณส่วนตัวเนี่ยคุณสมศักดิ์จะไปหรือไม่นะคะคุณสมศักดิ์ก็กล่าวค่ะว่ามองว่าคุณทักษิณเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะอยากจะรอให้ท่านแข็งแรงสักระยะก่อนนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าได้พักฟื้นสภาพร่างกายความรู้สึกไม่เครียดจะดีขึ้นเมื่อดีขึ้นแล้วจะมีโอกาสก็อยากจะเข้าไปกราบคุณทักษิณเช่นเดียวกันนะคะนั่นคือการให้สัมภาษณ์โดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรองนายกรัฐมนตรีค่ะเรามาดูทางด้านของคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะคะท่านเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะก็ได้มีการกล่าวถึงการวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณชินวัตรหลังจากที่มีการพักรับโทษเกิดขึ้นค่ะโดยคุณจิรายุก็กล่าวว่าประเด็นของผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างคุณทักษิณ นะคะหลังๆเนี่ยก็มีการพยายามจับผิดกันมากมายค่ะตนคิดว่าน่าจะต้องเอาเวลาว่างไปทำประโยชน์อะไรให้ได้มากกว่านี้นะคะเช่นเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโรงพยาบาลตำรวจมีร้านย้อมผมเพราะว่าคุณทักษิณผมดำออกมาตนก็แปลกใจว่าคนที่พูดเรื่องนี้ไม่เคยไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อหรือไม่เพราะปัจจุบันเนี่ยก็มีแบบพิเศษมีแบบกดแล้วย้อมได้เลยราคาหลอดละ199 บาทไม่จำเป็นจะต้องเข้าร้านส่วนตัวจึงแปลกใจที่สามารถที่จะคิดไปเป็นประเด็นอื่นๆได้ค่ะส่วนเรื่องของการใส่เฟือกและจะมีการจับผิดนะคะว่างอมือตนมองว่าการงอมือเล็กน้อยเพราะว่าเมื่อยเป็นจังหวะถ่ายรูปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะคนจับโป๊ะก็จับจริงบ้านเมืองบอบช้ำมาเยอะแล้วนะคะเดินเลยไปถึงอนาคตบ้างอยากให้เศรษฐกิจดีพร้อมอยากให้คุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไทยจะได้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งค่ะส่วนจะให้คุณทักษิณกลับมาเป็นที่ปรึกษาในด้านไหนหรือว่ามีบทบาททางการเมืองอย่างไรเรื่องนี้คุณจิรายุก็ยอมรับว่าตอบยากนะคะแต่คุณทักษิณที่เป็นผู้อาวุโสที่มีคนเคารพนับถือก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีคนเข้าไปขอคำปรึกษาค่ะแต่จะปรึกษาเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณจิรายุห่วงทรัพย์พร้อมกันค่ะกลับเรียนถึงเรื่องของผู้ทำคุณประโยชน์อย่างท่านอดีตนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรนะครับหลังๆนี้ก็มีคนพยายามจะจับผิดอะไรมากมายผมว่าเวลาว่างก็น่าจะไปทำอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์ได้มากกว่านี้นะครับเช่นบอกว่าที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีร้านย้อมผมด้วยหรือนะครับเห็นท่านอดีตนายกผมดำลงมาเนี่ยผมก็แปลกใจนะครับคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อเรื่องอะไรอยู่นี่เขามีแบบพิเศษครับก็คือเป็นหลอดกดปุ๊บก็ย้อมผมก็ย้อมอยู่เป็นประจำไม่จำเป็นต้องไปเข้าร้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็แปลกใจเหมือนกันนะครับก็คิดในประเด็นอื่นๆได้เรื่องของเฟือกอีกครับภาพเนี่ยนะครับเวลาผมเคลื่อนมือมาเงี้ยกว่าผมจะปิดตาเนี่ยท่านมาถ่ายตอนผมปิดตามันก็เป็นภาพสุดท้ายที่ท่านต้องการจะชี้แนะอันนี้เฟือกจะอยู่ระดับล่างระดับตรงผมว่าถ้าเกิดจะต้องใส่ขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใส่หรอกครับไม่จำเป็นต้องใส่เลยผมว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญเนี่ยคนจับโป๊ะก็แหมจับจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า1ที่ย้อมผมมีร้านเยอะแยะขายนะครับหลอด199เองผมก็ย้อมเป็นประจำผมก็หงอกเหมือนกันบางทีก็ย้อมนะแล้วก็เฟือกแล้วท่านใส่เนี่ยก็ไม่เห็นจะเรื่องแปลกเลยจะงอเล็กงอน้อยมันคนมันเมื่อยนะผมก็เคยแขนดอกแขนหักนะบางทีแบบอยู่นี่นานๆผมก็ปวดมาให้มันลองดูอยากฝืนบ้างภาพถ่ายเขาอุตส่าห์ถ่ายมาให้แล้วผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับบ้านเมืองเรามันช้ำมาเยอะเลยนะครับเดินเลยไปจนถึงอนาคตบ้างเถอะครับอยากให้เศรษฐกิจดีๆกลับคืนมาจริงๆอยากให้ท่านมาเป็นที่ปรึกษาจะได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับบ้านเมืองไทยจะได้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งครับวันนี้ท่านจะมาหรือไม่อย่างไรผมก็ตอบยากเลยครับแต่ผมคิดว่าคนเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับเราก็มีผู้อาวุโสที่ให้ความเคารพนับถือนะครับผมโตมาเนี่ยผมก็มีลูกพี่มีพี่มีเพื่อนมีหัวหน้าเวลามีปัญหาหรืออะไรที่ขับข้องหมองใจหรือว่าหาคำตอบไม่ได้ผมก็สอบถามเพราะเป็นเรื่องปกติครับทุกองค์กรมีที่ปรึกษาส่วนท่านจะมาเป็นที่ปรึกษาแบบไหนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกสักระยะนึงก่อนครับคือพวกเราเนี่ยก็อยากไปพบท่านนะครับตอนสมัยท่านอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็เดินทางไปหาท่านตอนนี้ท่านมาอยู่แค่ถนนจรัญสนิทวงเราก็อยากแต่ช่วงเวลาตอนนี้มันยังคงไม่เหมาะสมนะครับก็ปล่อยให้ท่านได้พักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าแต่นึกภาพครับผมไปต่างประเทศที10วันกลับมาถึงยังสั่งผัดกะเพราไก่กินเลยอ่ะโหใจจะขาดกินแต่อาหารเลี่ยนๆที่ท่านอยู่ตั้ง17 18ปีอ่ะนะครับก็ต้องให้ท่านได้ทำความเขาเรียกความคุ้นเคยกับครอบครัวนะครับอนาคตท่านอาจจะเห็นท่านอดีตนายกไปเดินห้างบ้างหรืออะไรต่างๆก็ถือซะว่าท่านเป็นคนไทยคนหนึ่งครับ
คนไทยคนหนึ่งก็ควรจะอยู่ในประเทศไทยที่จะแก้ไขปัญหากับพี่น้องคนไทยด้วยครับเรื่องการเมืองเปลี่ยนแปลงหรือไม่เนี่ยผมเป็นตัวเล็กตัวน้อยจริงๆนะที่จะตอบนะครับก็คงขออนุญาตสงวนประเด็นนี้ที่จะตอบครับเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะไปวิเคราะห์ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองและผู้ใหญ่ในรัฐบาลว่าท่านจะเห็นเป็นยังไงครับผมเห็นที่ฝ่ายค้านออกมาโจมตี2มาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะพวกผมก็โดนกระทํา2มาตรฐานมาตลอดนะครับและที่สำคัญก็คือมาตรฐานของสวบางท่านก็3มาตรฐานนะครับบางท่านก็เหาะเหินเดินอากาศมาเป็นสวบางท่านผมยังไม่รู้จักชื่อท่านเลยนะพูดสักแอะยังไม่เคยเลยนะครับที่สำคัญก็คือว่าผมถือว่าวันนี้เนี่ยมันเลยจุดก็เรียกจุดฮอตสปอตความร้อนมันเลยมาแล้วอ่ะมันเริ่มจุดเย็นแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของทั้งสวและฝ่ายค้านช่วยกันขับเคลื่อนไปข้างหน้าครับเวลามันผ่านมา16 17ปีแล้วผมว่าไม่เบื่อกันบ้างไงเนี่ยนะครับก็ปล่อยให้คนและนั่นนะคะก็คือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะคะท่านก็เป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะเรามาดูทางด้านของคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันบ้างค่ะท่านได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการมอบสัญญาเช่านะคะที่ราชพัสดุโครงการหนองวัวซอโมเดลนะคะซึ่งก็โดยประเมินสถานการณ์หลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการปล่อยตัวนะคะแต่ว่ามีคนบางส่วนต่อต้านแล้วก็จะไปร้องเรียนที่หน่วยงานรัฐว่าคงจะมีอยู่บ้างนะคะซึ่งกลุ่มที่ไม่ชอบก็มีแต่ว่าไม่มากค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้บรรยากาศมีความขัดแย้งดังนั้นคงจะไม่มีแนวร่วมขยายตัวเพราะว่าคนไทยเหนื่อยกับเศรษฐกิจนะคะอยากให้แก้ไขเรื่องเศรษฐกิจจึงเชื่อว่าจะค่อยๆสงบลงค่ะทั้งนี้จากที่เห็นภาพคุณทักษิณมีการใส่เฝือกที่คอแล้วก็แขนก็รู้สึกสงสารนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามีแต่คนเห็นภาพคุณทักษิณองอาจแข็งแรงพอเห็นแบบนี้ก็สงสารแต่การกลับมาได้ในวันนี้ก็ไม่ง่ายเรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานค่ะส่วนอีกมุมมองนะคะที่เห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจจะไม่ได้ป่วยจริงและการกลับมาครั้งนี้คนจะโฟกัสไปที่คุณทักษิณมากกว่าคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะคุณสุทินก็ได้กล่าวว่าโดยพื้นฐานมันทำให้เชื่ออย่างนั้นนะคะคนก็จะไปเชื่อคอยตามว่าความอยากมาก็จะต้องสร้างสตอรี่ว่าไม่ป่วยแต่ทำให้ป่วยแต่ความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นนะคะคือป่วยจริงนั่นเองซึ่งเราเนี่ยก็ต้องเชื่อแพทย์เชื่อกรมราชทัณฑ์เพราะว่าแพทย์และราชทัณฑ์ก็คงจะไม่เสี่ยงทำเรื่องนี้หากคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงนะคะท่านบอกว่ากระดูกหักนี่ผมเห็นหักจริงนะไปทำล้อเล่นไปทำเป็นสร้างภาพไม่ได้และโดยตัวท่านก็มีโรคอยู่ผมเชื่อว่าป่วยจริงคุณสุทินยังเชื่อว่าการกลับมาของคุณทักษิณนะคะน่าจะมีผลในเชิงความเป็นผู้นำทางจิตวิทยาความเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้แนวทางที่ดีกับพรรคเพื่อไทยค่ะนั่นคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเรื่องช่วยเรามาดูทางด้านของคุณชัยธวัชตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะและท่านก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยค่ะก็ได้มีการกล่าวถึงที่อธิบดีไกยอัยการนะคะมีการเปิดเผยว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการพักโทษแล้วก็ปล่อยตัวมีอาการป่วยขั้นวิกฤตค่ะโดยคุณชัยธวัชระบุว่าเข้าใจว่าเรื่องอาการป่วยเนี่ยไม่ใช่เหตุผลสำคัญในการได้รับการประกันตัวเพราะว่าโดยพื้นฐานพรรคก้าวไกลสนับสนุนให้คนได้รับสิทธิการประกันตัวตามสิทธิพื้นฐานนะคะแล้วก็ควรจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์หากใครไม่ได้รับการประกันตัวก็ถือว่าจะต้องเป็นกรณีที่ยกเว้นจริงๆค่ะโดยคุณชัยธวัชกล่าวว่าเรื่องของคุณทักษิณประเด็นก็คือทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทางกฎหมายมากกว่าจะได้รับการประกันตัวก็ควรเป็นเรื่องทั่วไปสำหรับทุกคนแม้แต่ผู้ที่ถูกกล่าวหาในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็ตามนะคะคุณชัยธวัชกล่าวต่อไปค่ะว่าอัยการเนี่ยคงไม่ใช่ผู้มีอำนาจมาวินิจฉัยอาการป่วยค่ะเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันตามเอกสารทางการแพทย์นะคะซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับเหตุผลที่คุณทักษิณได้รับการพิจารณาพักโทษเป็นกรณีพิเศษซึ่งมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์อยู่ในประกาศแล้วก็ระเบียบของกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการพักโทษค่ะประเด็นสำคัญในอยู่ที่ว่าคุณทักษิณมีเหตุผลในทางการแพทย์ถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่อายุเกิน70ปีค่ะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามประกาศของกระทรวงว่าด้วย
ยการพักโทษหรือไม่นะคะนี่คือประเด็นสำคัญซึ่งผู้ที่ให้คำตอบเรื่องนี้ได้ก็ไม่ใช่อัยการแต่ว่าเป็นแพทย์กรมราชทัณฑ์แล้วก็รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่ผู้ต้องขังเด็ดขาดได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษนะคะทางนั้นดังนั้นทางดีที่สุดนะคะคนที่เกี่ยวข้องจะต้องมาเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนไปเลยว่าคุณทักษิณได้รับสิทธินี้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์กล่าวนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์โดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนพร้อมกันค่ะก็ผมเข้าใจว่าเรื่องอาการป่วยเนี่ยไม่ได้เป็นผลสำคัญในเรื่องการได้รับการประกันตัวเนาะผมคิดว่าเรื่องการประกันตัวเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลสนับสนุนให้ทุกคนได้รับสิทธินะครับในกระบวนการยุติธรรมขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะแล้วก็ควรจะสันนิษฐานทุกคนนะครับว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยสิทธิการประกันตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถ้าใครจะไม่ได้รับการประกันตัวต้องเป็นกรณียกเว้นจริงๆนะครับต้องมีเหตุดังนั้นคุณทักษิณเนี่ยประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้มันควรมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะครับในทางกฎหมายมากกว่าคือคนการได้รับประกันตัวคนเป็นเรื่องทั่วไปสำหรับทุกคนแม้กระทั่งผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยมาตรา112นะครับแล้วส่วนอัยการคงไม่ใช่มีคงไม่ได้เป็นคนที่มีอำนาจมาวินิจฉัยเรื่องอาการป่วยเรื่องนี้คงต้องว่ากันตามเอกสารทางการแพทย์นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับเหตุผลที่คุณทักษิณเนี่ยได้รับการพิจารณาพักโทษเป็นกรณีพิเศษนะครับซึ่งมันมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์อยู่ในประกาศและก็ระเบียบของกระทรวงนะครับว่าด้วยการพักโทษนะฮะนี่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าคุณทักษิณเนี่ยมีเหตุผลในทางการแพทย์นะครับหรือเป็นถือว่าเป็นผู้ที่สูงอายุเกิน70ปีเนี่ยแล้วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยนะครับตามประกาศของกระทรวงว่าด้วยการพักโทษเป็นกรณีพิเศษหรือไม่นั่นคือประเด็นสำคัญซึ่งคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ได้ไม่ใช่อัยการแต่ต้องเป็นแพทย์นะครับกรมราชทัณฑ์อธิบดีราชทัณฑ์และรัฐมนตรีซึ่งจะต้องอนุมัตินะครับในกรณีที่ผู้ต้องขังเด็ดขาดได้รับการพักโทษเป็นพิเศษนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับควรจะออกมาเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มีความชัดเจนว่าคุณทักษิณเนี่ยได้รับการสิทธิเนี่ยโดยชอบแล้วตามระเบียบประกาศแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการพักโทษจริงๆถ้ารัฐบาลนะครับหรือรัชทันรัฐมนตรีนะครับหรือแม้กระทั่งครอบครัวของคุณทักษิณเนี่ยมั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยทำถูกต้องแล้วคุณท่านนายกก็บอกว่าทำถูกต้องตามกฎหมายเรื่องการเปิดเผยเอกสารทางการแพทย์นะครับซึ่งที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ราชทัณฑ์เนี่ยเสนอให้รัฐมนตรีอนุมัติการพักโทษเป็นกรณีพิเศษเนี่ยเรื่องนี้ก็จบครับผมว่าวิธีจบง่ายๆหรือเมื่อวานผมได้ยินคุณภูมิธรรมบอกว่าก็ท่านก็นะฮะมีอาการอักเสบใช่ไหมครับที่หัวไหล่อะไรเงี้ยก็ถ้าพูดออกมาได้ก็เอกสารทางการแพทย์นิดเดียวก็จบแล้วครับจะสังคมจะได้เลิกสงสัยไม่ตั้งคำถามกับรัฐบาลเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องใหญ่ก็คือมันกรณีเนี้ยมันเป็นกรณีที่ไปตอกย้ำนะครับความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากที่รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่มีการปฏิบัตินะครับในต่อประชาชนทุกคนเนี่ยไม่เท่าเทียมกันมีการเลือกปฏิบัติมีคนบางคนเนี่ยใช้กระบวนการเรียกว่านิติรัฐแบบอภิสิทธิชนนะครับซึ่งมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าในรอบเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนจำนวนมากนะครับออกมาต่อสู้เพื่อต้องการให้สังคมไทยเป็นประชาธิปไตยจริงๆไม่มีกระบวนการยุติธรรมแบบ2มาตรฐานนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือเป้าหมายร่วมกันนะครับวิธีการใดๆที่คิดว่าเป็นการคืนความจะเป็นการคืนความยุติธรรมให้กับคุณทักษิณที่ได้รับไม่รับความชอบธรรมจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการที่ไปตอกย้ำหรือไปผลิตซ้ำกระบวนการยุติธรรมที่ไม่2ที่เป็น2มาตรฐานอีกนะก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบทบาทของคุณทักษิณคงมีความสำคัญกับพรรคแกนนำรัฐบาลในปัจจุบันนะครับส่วนสำหรับฝ่ายค้านผมคิดว่าเฉพาะหน้านอกจากจะติดตามตรวจสอบข้อที่จริงว่ามีการใช้ดุลราชพินิจเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะก็คงจะต้องผลักดันว่าการอำนวยความยุติธรรมเนี่ยมันไม่ควรจะ
มีคนได้รับแค่คนใดคนหนึ่งแต่ควรจะมีการอำนวยความยุติธรรมหรือคืนความยุติธรรมให้กับคนทุกๆคนนะครับทุกๆฝ่ายที่ต้องคดีความนะครับที่อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาแตกต่างกันแน่นอนก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นยิ่งเป็นการตอกย้ำนะครับการเลือกปฏิบัติในทางกฎหมายนะครับเป็นการตอกย้ำระบบนิติรัฐที่รัฐบาลบอกว่าจะทำให้มันเข้มแข็งแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำลายความเชื่อมั่นเชื่อถือของสังคมว่ารัฐบาลไม่ได้มีทิศทางที่จะทำให้เกิดระบบนิติรัฐที่เข้มแข็งเลยแต่เป็นระบบนิติรัฐแบบอภิสิทธิ์ชนนะครับซึ่งไปซ้ำเติมปัญหาที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองในรอบเกือบ20ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นเนี่ยแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเรื่องคุณทักษิณเนี่ยถ้าเอางี้นะครับจุดมุ่งหมายของการนิรโทษกรรมควรจะครอบคลุมคดีความที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองเกี่ยวเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองนะครับหรือมีเหตุจูงใจทางการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคดีความใดๆก็ตามของคุณทักษิณถ้ามันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ควรจะรับพิจารณานะครับไม่ได้ตั้งต้นจากบุคคลนะครับส่วนคดีไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นและนั่นนะคะก็คือการให้สัมภาษณ์โดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเก้าไกลแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเก้าไกลด้วยนั่นเองค่ะเรามาดูทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านได้มีการกล่าวถึงการพักรับโทษของคุณทักษิณชินวัตรเช่นเดียวกันนะคะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงหลักนิติรัฐนะคะแบบอภิสิทธิ์ชนหรือว่าแบบ2มาตรฐานค่ะว่าตอนที่คุณทักษิณถูกคำพิพากษาก็มีการเรียกร้องจากฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะแต่หากย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็มีการเรียกร้องให้กลับสู่กระบวนการค่ะและเมื่อเดือนสิงหาคม2566นะคะคุณทักษิณก็กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อกลับเข้ามาแล้วกรมราชทัณฑ์ก็มีการตรวจสอบโรงพยาบาลตำรวจเองรวมถึงกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรก็ตรวจสอบด้วยขณะที่กระทรวงยุติธรรมก็มีมาตรฐานในการตรวจสอบอยู่แล้วเช่นกันค่ะทั้งนี้เมื่อคุณทักษิณนะคะถูกพิพากษาก็เชื่อในระบบอยู่แล้วค่ะแล้ววันนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการที่ได้รับโทษและได้รับการพักโทษตามเงื่อนไขเป็นไปตามที่กฎหมายเขียนไว้ค่ะดังนั้นจะมาพูดกันวันนี้ทุกวันหรือว่าตนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายค่ะแม้รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานจะชี้แจงแต่สังคมก็ยังเชื่อว่าเป็นมาตรฐานที่2อยู่ดีนะคะคุณนายกรัฐมนตรีนะคะหรือว่าคุณเศรษฐาก็เลยระบุค่ะว่าเราอยู่ในสังคมที่มีความคิดเห็นที่ต่างกันค่ะหลายเรื่องมีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำอยู่รวมถึงเห็นด้วยกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำแต่ก็ต้องอยู่ร่วมกันด้วยกฎหมายค่ะเมื่อเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแล้วตนมองว่าก็ควรที่จะเดินหน้าดีกว่าเรื่องความขัดแย้งก็ต้องบริหารจัดการกันไปค่ะแต่ต้องตั้งอยู่บนความสงบเพราะเรามีพื้นที่มีสภามีส.ส.มีนักวิชาการก็ควรจะใช้เวทีที่ปลอดภัยค่ะส่วนกรณีที่สว.มีการระบุว่าการพักโทษของคุณทักษิณจะทำให้คุณเศรษฐาเป็นดาวไร้แสงหรือเปล่านะคะคุณทักษิณขออภัยค่ะนายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณเศรษฐาก็มีการหยุดคิดก่อนนะคะก่อนที่จะยิ้มออกมาแล้วก็กล่าวว่าจะคิดอะไรก็คิดกันไปเพราะว่าวันพรุ่งนี้7โมงเช้าตนก็ตื่นไปทำงานไปประชุมครม.อาทิตย์หน้าก็ลงพื้นที่ภาคใต้อาทิตย์ถัดไปก็ไปต่างประเทศเพื่อไปเจรจา FTA แล้วก็หานักลงทุนใหม่เข้าประเทศจะพูดอย่างไรก็ไม่สามารถทำให้ตนสะทกสะท้านได้นะคะเพราะว่าตนจะทำงานต่อไปโดยยึดมั่นในผลประโยชน์และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนจะว่าอย่างไรก็ว่าไปไม่เป็นไรค่ะนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์โดยคุณเศรษฐานะคะเราไปฟังเสียงท่านพร้อมกันค่ะครับก็มีการเรียกร้องกันนะครับตอนที่ทักษิณถูกพิจารณาพิพากษาไปนะครับหลายฝ่ายก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหลายฝ่ายก็เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าเราย้อนหลังไปเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยก็เรียกร้องให้ท่านกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อเดือนสิงหาท่านกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าก็ท่านกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมท่านกลับเข้ามาแล้วกรมราชทัณฑ์เองก็มีการตรวจสอบโรงพยาบาลตำรวจเองก็มีการตรวจสอบการมีการของรัฐสภาก็เข้าไปตรวจสอบนะครับกระทรวงยุติธรรมก็มีมาตรฐานในการตรวจสอบอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนที่ท่านถูกพิพากษาไปก็เราก็เชื่อในระบบอยู่แล้ววันนี้ท่านเข้าสู่กระบวนการในการที่จะรับโทษแล้วก็ได้รับการยกเว้นเพราะว่าเหตุผล1 2 3 4 5
ซึ่งก็เป็นกฎหมายที่เขียนไว้อยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะต้องมาพูดเรื่องนี้กันทุกวันหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับต่างคนก็มีความมันก็เป็นการเห็นต่างกันเท่านั้นแหละครับนะครับเราอยู่ในสังคมนี่ก็เห็นต่างกันนะครับในเรื่องก็คงมีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำอยู่ในด้วยก็คงมีเห็นด้วยกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคืออยู่ร่วมกันมากกว่าเราอยู่ร่วมกันด้วยอะไรครับด้วยกฎหมายนะครับวันนี้นี่เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดกระบวนการที่ท่านถูกพักโทษเป็นไปตามกฎหมายแล้วนะครับผมว่าเราเดินหน้าไปข้างหน้าดีกว่านะครับวันนี้บ้านเมืองต้องการการทำอะไรหลายอย่างจากรัฐบาลหรือจากทุกๆภาคส่วนนะครับอย่างที่ผมเรียนไปเรื่องความขัดแย้งเป็นเรื่องที่ต้องบริหารกันไปแต่ตั้งอยู่บนมาตรฐานของความสงบนะครับเรามีพื้นที่อยู่แล้วเรามีทางสภาอยู่แล้วเรามีส.ส.อยู่แล้วนะครับเรามีนักวิชาการอยู่แล้วเรามีเวทีที่เราสามารถพูดคุยกันให้ใช้เวทีที่ปลอดภัยดีกว่านะครับวันนี้เราดูเรื่องปัญหาเรื่องหนี้สินดีกว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดดีกว่าท่านผู้สื่อข่าวลงพื้นที่กับผมมาวันนี้วันที่3แล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าปัญหามันเยอะเหลือเกินนะครับถ้าผมอยู่ได้ที่นี่อีกผมก็จะอยู่ต่ออีกนะครับดูทุกเรื่องดูครบทุกมิติไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของทุกภาคส่วนนะครับทุ่มเทเต็มที่รัฐบาลนี้นะครับขอให้เราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกฎหมายนะครับวันนี้กฎหมายบอกมาว่าเป็นยังไงเราก็ทำตามอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ก้าวข้ามไปแล้วเราก็เดินหน้าไปดีกว่านะครับจะพูดยังไงก็ไม่สามารถทำให้ผมสตอทานได้หรอกครับผมก็ทำงานผมต่อไปผมก็ยึดมั่นในผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนยกระดับชีวิตของพี่ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนให้ดีขึ้นนะครับจะมาว่ายังไงผมก็ว่าไปครับไม่เป็นไรครับก็รับฟังครับมีสองคำถามนะครับร้อนขึ้นมันก็ร้อนทุกวันเลยทุกเรื่องก็ร้อนหมดนะครับเพราะว่าเราอยู่ในอย่างที่บอกครับพื้นฐานของทุกวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญการโชว์มาก็ยังใช้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเรามีเงินในกระเป๋าทุกคนอยู่ดูกินดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับได้รับเบสิกซัพพอร์ตจากรัฐบาลไม่เป็นเรื่องของการศึกษาไม่เป็นเรื่องของสาธารณสุขที่ดีเนี่ยเราคงดีขึ้นมั้งนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรื่องของภาวะที่มันร้อนแรงขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นผมว่าท่านอาจจะหลีกเลี่ยงคำก็จะเป็นนายก2คน3คนดาวไม่มีแสงหรืออะไรที่อย่างมันก็เป็นเรื่องเดียวกับเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ตอบว่าพรุ่งนี้ผมก็ตื่นเช้า7โมงผมไปทำงานประชุมครม.ก่อนนะครับอาทิตย์หน้าก็ลงพื้นที่อีกก็พยายามพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นการบั่นทอนหรืออะไรทั้งสิ้นไม่ได้รู้สึกด้อยค่าตัวเองเลยใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีหรอกครับไม่น่าหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่บอกว่าถ้าเกิดใครติมาแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่ผมสามารถทำให้ดีขึ้นได้ผมจะพยายามทำแต่ถ้าเกิดให้ตัวผมเองรู้สึกด้อยค่าเพราะว่าคำพูดอะไรที่จับต้องไม่ได้ผมไม่เสียอารมณ์ตรงนั้นดีกว่าผมว่าถ้าเกิดมาดูประชาพี่น้องประชาชนที่สกลนครที่อุดรนะครับที่นครพนมที่หนองบัวลำพูเนี่ยมันเป็นแรงกระตุ้นมันเป็นความหลังแรงบันใจผมตื่นขึ้นมาทำงานพรุ่งนี้เช้าปรับครม.ครับพี่น้องผมลืมเลยว่าผมกับรัฐบาลรัฐมนตรีร่วมพักนะครับเราเองเราก็ทำงานกันดีท่านก็เห็นนะผมก็คุยกับท่านรัฐมนตรีอนุทินดีผมก็คุยกับรัฐมนตรีธรรมนัสดีผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านพีรพันธ์นะครับเรื่องของการย้ายสถานเนี่ยวันนี้ที่อุดรเนี่ยเรือนจำเนี่ยผมต้องคุยใครอ่ะผมคุยกับท่านทวีซึ่งก็เป็นพักประชาชาติต่างพักหมดนะครับเรื่องพนักงานลดราคาพนักงานก็คุยท่านพีรพันธ์ก็ต่างพักอีกเรื่องของการเกษตรก็คุยกับท่านธรรมนัสก็ต่างพักอีกเรื่องของมหาไทยคุยเรื่องพักหนี้เรื่องของการคลินิกแกนี่ก็คุยกับท่านคลินิกเขาคุยทุกคนมีความตั้งใจดีในการที่จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับถ้ามันถึงเวลาที่มันต้องปรับมันก็ต้องปรับแต่วันนี้ท่านถามผมมาทุกอาทิตย์ก็ไม่ปรับครับยังไม่มีการปรับครับมีระยะเวลาตรวจ KPI ไหมครับทุกคนมี KPI หมดครับทุกคนมี KPI หมดแล้วผมเชื่อว่าทุกคนรัฐมนตรีที่นี่เอมไฮตั้งเป้าไว้สูงแล้วทุกคนก็ยังทำได้ดีกว่านี้อีกและนั่นคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะต
ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะในช่วงนี้เราจะมากันที่พรรคเพื่อไทยนะคะนำโดยคุณดนุพรปุณการส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะมีคุณชยาภานะคะสินทุพัยส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็รองโฆษกพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีคุณจิรวัฒน์นะคะอรัญญกานนท์รองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการร่วมกันแถลงข่าวค่ะถึงท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศคำนำหน้านามนะคะและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ1ของสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่21กุมภาพันธ์2567นะคะโดยคุณดนุพรได้กล่าวนะคะว่าพรรคเพื่อไทยได้มีการศึกษาร่างกฎหมายดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็เห็นด้วยในหลักการแล้วก็แนวคิดดังกล่าวที่ควรจะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อสิทธิและก็ความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนทุกคนตามที่พรรคเพื่อไทยพยายามจะผลักดันมาโดยตลอดค่ะแต่จากการศึกษารายละเอียดเนื้อหาเบื้องต้นก็พบว่าในร่างกฎหมายฉบับนี้มีความเกี่ยวพันกับกฎหมายฉบับอื่นนะคะที่ร่างกฎหมายเนี่ยยังให้รายละเอียดชัดเจนไม่เพียงพอนะคะทั้งประเด็นเรื่องของคำนำหน้านามที่เกี่ยวกับกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งควรจะต้องมีร่างพรบบัตรประชาชนคำนำหน้านามนะคะสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็ในเรื่องของทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งจะต้องมีร่างพรบรับรองอัตลักษณ์หรือว่าสิทธิของแรงงานนะคะการลาคลอดการลาบวชเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานค่ะต้องมีร่างเฉพาะด้วยเช่นกันรวมถึงประเด็นการแข่งขันกีฬาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬานะคะอาจจะต้องมีร่างที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆด้วยหรือไม่นะคะคุณชยาภาเองนะคะก็ได้กล่าวว่าจากการศึกษาข้อมูลก็พบว่าบางประเทศที่เขามีการเปิดกว้างแล้วก็ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในบางประเด็นค่ะและก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่นะคะอย่างเช่นกรณีที่นักว่ายน้ำข้ามเพศในสหรัฐอเมริกาชนะการแข่งขันในรายการว่ายน้ำประเภทหญิงประเภทหญิงนะคะโดยสามารถที่จะทุบสถิติเดิมท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างหนักว่ามีความได้เปรียบในเชิงของกายภาพหรือเปล่าจนต่อมานักกีฬาข้ามเพศคนนั้นก็กำลังฟ้องศาลกีฬาโลกนะคะให้ได้รับสิทธิในการแข่งขันในรายการผู้หญิงค่ะซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็รอบคอบค่ะด้านของคุณจิรวัฒน์นะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าพรรคเพื่อไทยเองและรัฐบาลที่นำโดยคุณเศรษฐาทวีสินนะคะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมเป็นอย่างมากค่ะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมองว่าร่างกฎหมายหลายเรื่องให้คุณค่าสิทธิแล้วก็เสรีภาพของประชาชนเห็นได้จากการผลักดันร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและก็พาณิชย์นะคะซึ่งเป็นเรื่องของหรือว่าร่างพรบสมรสเท่าเทียมนะคะที่ให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิของครอบครัวซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการนะคะวิสามัญสมรสเท่าเทียมส่วนเรื่องการของที่จะได้ใช้คำนำหน้านามนะคะไม่ว่าจะเป็นนายนางนางสาวนะคะก็เป็นเรื่องของทางทะเบียนซึ่งมองว่าหน่วยงานการปกครองก็ควรที่จะสามารถนำกฎหมายเนี่ยไปปฏิบัติได้ด้วยค่ะเราไปฟังการแถลงเรื่องนี้โดยพรรคเพื่อไทยพร้อมกันค่ะซึ่งวันนี้ครับทางพรรคเพื่อไทยเองได้มีการพูดคุยกันนะครับในเรื่องของพระราชบัญญัติการรับรองเพศคำนำหน้านามนะครับและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่21กุมภาพันธ์2567นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งขอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับฝากไปถึงพี่น้องประชาชนครับว่าพรรคเพื่อไทยเองได้นำร่างดังกล่าวนี้นะครับเข้ามาสู่การศึกษาและหาข้อมูลมาระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับพรรคเพื่อไทยเองเห็นด้วยนะครับที่จะหยิบยกเอาพรบฉบับนี้หลายๆท่านเขาเรียกกันว่าพรบอัตลักษณ์ทางเพศนะครับเข้ามาพิจารณากันในสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้แต่แน่นอนครับจากที่เราได้ศึกษาในเรื่องของพรบฉบับนี้เราพบว่าในกฎหมายฉบับนี้ที่ร่างเสนอเข้ามาเนี่ยนะครับยังมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายฉบับอื่นซึ่งร่างกฎหมายยังให้รายละเอียดไม่ชัดเจนพอนะครับทั้งประเด็นของคำนำหน้านามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งควรจะต้องมีพรบคำนำหน้านามต้องร่างด้วยนะครับ
ส่วนที่สองคือสิทธิ์ของการรักษาพยาบาลและในทางการแพทย์ต่างๆซึ่งเรื่องนี้แน่นอนครับเกี่ยวข้องกับกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งต้องมีร่างพรบ.รับรองอัตลักษณ์หรือสิทธิ์ของแรงงานก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแรงงานที่ลาคลอดลาบวชต่างๆนะครับซึ่งต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าเรื่องนี้พรรคจะพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับวันนี้พรรคเองจะต้องดูในวันพรุ่งนี้ครับที่เราจะฟังความเห็นของทุกๆฝ่ายทุกๆพรรครวมเฉพาะเป็นร่างของพรรคก้าวไกลนะครับเราให้เกียรติพรรคฝ่ายค้านที่เป็นผู้เสนอเข้ามาแต่ว่าเราจะพิจารณาในเรื่องของกฎหมายเรื่องนี้อย่างรอบคอบและรอบด้านนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้มีข้อเกี่ยวพันกับกฎของหลายๆกระทรวงนะครับอาจจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งที่จะวางแผนในการที่จะทำให้กฎหมายฉบับนี้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอให้ทางท่านรองโฆษกได้แถลงต่อจากเรื่องนี้ครับเชิญครับขอเพิ่มเติมประเด็นที่ท่านโฆษกได้นำเรียนไปนะคะว่าจะมีร่างพรบ.เข้าสู่สภาในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรามีกรณีข้อมูลนะคะการศึกษาข้อมูลของบางประเทศค่ะที่มีการเปิดกว้างทางด้านเสรีภาพแล้วก็ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศนะคะว่ายังมีความคิดเห็นที่แตกต่างในบางประเด็นและยังมีข้อมูลที่ถกเถียงกันอยู่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกรณีของนักกีฬาว่ายน้ำข้ามเพศในสหรัฐอเมริกาค่ะที่ชนะการแข่งขันในรายการว่ายน้ำประเภทหญิงค่ะโดยสามารถทุบสถิติท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวางค่ะว่ามีการได้เปรียบเชิงกายภาพหรือไม่นะคะจนต่อมาค่ะก็เกิดกรณีที่นักกีฬาข้ามเพศท่านนี้ค่ะกำลังฟ้องศาลกีฬาโลกให้ได้รับสิทธิ์แข่งขันในรายการหญิงซึ่งเรื่องดังกล่าวค่ะถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการที่เราต้องหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบค่ะแน่นอนค่ะว่าพรรคเพื่อไทยเรานะคะเห็นด้วยค่ะว่าประชาชนทุกคนควรได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามหลักความเสมอภาคศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมค่ะโดยที่ไม่ได้เลือกปฏิบัติหรือจำกัดเฉพาะเพศสภาพเพศใดเพศหนึ่งแต่ทุกเพศสภาพต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมค่ะโดยหลักการใหญ่ค่ะเราเห็นด้วยค่ะว่าควรมีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาแล้วก็หาข้อจุดร่วมนะคะในสังคมค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลายๆกระทรวงตามที่ท่านโฆษกได้นำเรียนไปนะคะว่าจำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบให้ถี่ถ้วนนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะก็ต้องเรียนว่านะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการประชุมสภานะครับแล้วก็จะมีร่างพระราชบัญญัติที่สำคัญนะครับในหลายเรื่องนะครับรวมถึงร่างพระราชบัญญัตินะครับในเรื่องของการรับรองเพศสภาพแล้วก็ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงคำหน้านามดังที่ท่านโฆษกกล่าวนะครับคือต้องยืนยันหลักอย่างนี้ก่อนว่านะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ท่านเป็นหัวหน้านะครับคณะรัฐบาลเนี่ยท่านพูดเสมอนะครับแล้วก็ท่านให้ความสำคัญในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับอันนั้นจะเห็นได้ว่าการแถลงนโยบายหรือหลายเรื่องเนี่ยมันไปเกี่ยวพันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการให้คุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่องของการให้คุณค่ากับสิทธิเสรีภาพอันนั้นต้องเรียนว่ากลไกรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆก็เปิดโอกาสกว้างอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เลือกปฏิบัตินะครับโดยเพศสภาพหรืออย่างไรก็ตามดังนั้นกลไกในการออกกฎหมายเนี่ยจะเห็นได้ว่ารัฐบาลแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยให้ความสำคัญอย่างที่ท่านโฆษกเนี่ยท่านนั่งเป็นประธานนะครับในเรื่องคณะกรรมการวิสามัญวาระ2ของพรบ.สมรสเท่าเทียมนะครับซึ่งการขับเคลื่อนในแง่ของความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะครับบุคคลนะจะสมรสนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนสมรสกันเนี่ยนะครับเพศชายเพศหญิงนะครับหรือหญิงสมรสกับหญิงชายสมรสกับชายเนี่ยก็ไปใช้สิทธิในทางครอบครัวหรือในทางมรดกนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำลังจะแก้ไขกันอยู่อันนั้นจะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะครับส่วนในแง่ของทางเทคนิคเนี่ยนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนคำหน้านามต่างๆจะเป็นนายเปลี่ยนเป็นนางหรือนางสาวเปลี่ยนเป็นนายนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับก็คือเป็นเรื่องงานทะเบียนซึ่งในฐานะรัฐบาลเนี่ย
การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานทางปกครองที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลเนี่ยจะต้องสามารถนำกฎหมายนั้นไปปฏิบัติแบบเป็นรูปธรรมได้ดังนั้นเนี่ยจะมีข้อนะครับก็คือร่างพรบดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่าในนามพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราให้คุณค่าเพียงแต่ว่าความรอบคอบในแง่ของการนำกฎหมายนั้นไปสู่การปฏิบัติเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเราต้องมีความรอบคอบนะครับอันนั้นก็ยังมีหลายช่องทางนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ให้ครม.ไปทบทวนหรือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาทบทวนนะซึ่งทางครม.เนี่ยก็มีช่องทางหลายช่องทางนะครับในการที่จะสอบถามไปยังหน่วยงานราชการต่างๆว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าร่างกฎหมายเนี่ยออกไปใช้บังคับเนี่ยจะมีประเด็นที่สามารถบังคับใช้หรือว่ามีปัญหาอย่างใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่ท่านโฆษกบอกก็คือเรื่องของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมของกรมราชทัณฑ์ที่ดูแลในเรื่องของผู้ต้องขังด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ากฎหมายทุกฉบับออกได้ครับมีกลไกรัฐธรรมนูญรับรองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อพระราชบัญญัตินั้นออกมาใช้บังคับเนี่ยถามว่ามันจะมีผลและนั่นก็คือการแถลงข่าวร่วมกันของโฆษกจากพรรคเพื่อไทยนะคะในกรณีที่จะมีการเสนอกฎหมายรับรองคำนำหน้าไม่ว่าจะเป็นนางนะคะนางสาวหรือว่านายนะคะอย่างเท่าเทียมเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะเราคงจะต้องการติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะคะดูว่าหลังจากที่มีการศึกษาในประเด็นนี้กฎหมายร่างกฎหมายจะไปในด้านไหนนะคะก็รอฟังข่าวดีกันในอนาคตนะคะทุกคนและนี่คือทั้งหมดของนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าทุกคนในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะดูทีวีออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนของท่านนะคะ MVTV เรามีแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะเรียกว่ารวบรวมการดูทีวีออนไลน์หลากหลายช่องครบจบในแอปพลิเคชันเดียวเลยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอริศราอัศวพงศ์สิริต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ